ตาผู้ไปเหมือนเดิมเราอยากอนุรักษ์ควายครับผมเป็นชาวนาผมก็อยากเลี้ยงควายเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นวิถีครับอยากให้ชุมชนมีความสุขให้เด็กๆได้มาวิ่งเล่นกันผมเคยทำแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมไม่อยากให้มันหายไปครับอยากทำต่อให้คนได้เห็นความสุขของเพื่อนๆก็ตั้งใจแบบนั้นครับเขาบอกว่าพี่มีเจตนาโกงเงินบริจาคเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็ให้กำลังใจเยอะมากเพราะเขาก็บอกมาแล้วว่าตั้งใจให้ผมก็เลยทำตามผมก็ชี้แจงเจตนาตามความจริงขั้นตอนทุกขั้นตอนหมดสุดเงินไม่เคยใช้ค่ะครับคุณนี่เราเตรียมหลักฐานมาบ้างอะไรจริงไหมพี่ไม่เคยคิดครับเพราะเงินทำบุญผมสงสารลูกเนี้ยครับผมไม่อยากให้ลูกโดนล้อเพื่อนล้ออยู่แล้วผมต้องทำให้ลูกเพื่อนโดนเพื่อนชื่นชมว่าพ่อเป็นคนดีค่ะอยากให้สังคมเขาใครรู้จักใครหน้ารู้จักเดินขามบ้านของเขาไห้เขาพิถีเจ้านาเรายังมีอยู่พี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วควายนี้ก็ต้องคืนเจ้าของไหมฮะถ้าเขาแค่ฝากพี่เลี้ยงเองตอนนี้ท่านของเขาบอกยินดีที่จะให้ผมไว้เอาตามไม่เป็นไรลูกเขาบอกยินดีไว้ให้คุยกันไว้ว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีกฎหมายผมต้องปรึกษาทางทีมงานท่านตามขั้นตอนอยู่ครับเพราะผมก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับแต่ผมก็ยืนยันต้องการจะมาอยู่แล้วพี่ที่เขาบอกว่าการโพสต์ของพี่ไถ่ชีวิตเพื่อเรื่องการในโพสต์ผมไม่เคยโพสต์คำว่าไถ่ผมโพสต์คำว่าการช่วยเหลือผมให้ได้อยู่กับเจ้าทองคำครับแต่มันคือแค่ตอนที่สื่อมาสัมภาษณ์ผมก็แค่ไม่คิดว่าหลุดคำพูดไปแต่ผมตั้งใจแค่ว่าการไถ่เนี่ยความรู้สึกของผมก็คือว่าเราจะเลี้ยงเขาให้อยู่กับเราที่นี่ไม่มีการขายไปไหนให้อยู่กับเราตลอดไปให้จนสิ้นอายุขัยไปเลยเพื่อแบบเพื่อนจะได้ว่าเออซื้อแล้วซื้อให้แล้วจะได้อยู่ตรงนี้ไม่มีการขายต่อไปไหนได้แล้วก็สร้างรอยยิ้มอนุรักษ์เขาไปเล่นเขาไปใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เขาอะไรเขาเงินแสนเขาตั้งใจให้แต่เขาว่าเขาโอนมาไม่ทันมากอะไรเงี้ยทีแรกผมก็บอกไม่รับแต่ถ้าส่วนที่เกินเนี้ยจะไม่ใช่ส่วนตัวเจ้าทองคำเพราะว่าจะเป็นแค่ค่าดูแลหรืออะไรแต่ก็ต้องถามก่อนว่าจะให้ทำอะไรก็ยังไม่ได้โพสต์ชี้แจงกับเพื่อนแต่นี่ในส่วนตัวทองคำผมบอกว่าจะเป็น100,000แรกเท่านั้นนี่ผมรีบปิดครับ 60,000 เราไปใช้เลยต้องคือไม่ได้ใช้เลยสักบาทเพราะว่าผมต้องว่าต้องถ่ายรูปพื้นที่ให้ดูก่อนอะไรก่อนแล้วจะปรึกษาเพื่อนก่อนเพราะเหมือนให้ได้ร่วมแสดงความคิดในร่วมสร้างสิ่งที่นี่เพื่อนจะได้มาดูว่าได้ร่วมกับสร้างสิ่งที่นี่ไว้จะได้มาดูมาหาแล้วมาว่าเออเราได้สร้างความสุขตรงนี้ร่วมกันครับผมต้องเฝ้าใช่ไหมเป็นอย่างง่ายเลยเนี่ยไม่ต้องไปเบียดใครสบายสบาย